วัสดีครับเด็กๆนะเมฆครับสวัสดีครับน้องๆพี่แทนเองครับผมวันนี้เรา2คนมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังอีกแล้วนะครับแต่ก่อนจะเริ่มฟังนิทานนะครับอยากให้ดูนี่หน้าปกก่อนเลยเด็กๆที่บ้านลองดูนะเห็นเป็นรูปอะไรกันบ้างเอ่ยพี่แทนเห็นอะไรบ้างครับในภาพนี้ข้างล่างเห็นเป็นหัวใจนะครับเห็นเป็นหัวใจอยู่ด้านล่างแล้วข้างบนล่ะมันโค้งๆแบบนั้นจะเป็นอะไรอะครับผมต้องเป็นก้นของเรานั่นเองนะครับนิทานวันนี้นะครับจะชวนเด็กๆขับถ่ายครับนี่เป็นเรื่องของกายและใจนั่นเองมาขับถ่ายทั้งกายและใจเป็นยังไงบ้างเอ้ามาฟังกันเลยดีกว่านิทานเรื่องนี้ชื่อว่าตุ๋ม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 ตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยร้องอุ้ยปวดท้องต้องรีบบอกนะปวดอุจจาระยากจะกลั้นไหวอึดอัดอย่างนี้นี่เพราะอะไรอ๋อกินเข้าไปจึงถ่ายออกมาเด็กๆครับเวลาปวดท้องเนี่ยต้องลองนึกดูนะวันนี้เรากินอะไรมาอาจจะเป็นอาหารหรือดื่มนมหมดอายุหรือยังนะอยากโล่งสบายหายจากปวดท้องจุดหมายคือต้องหาห้องสุขาห้องสุขาคืออะไรครับพี่แทนทราบไหมเอ่ยห้องสุขานะครับก็คือห้องน้ำนั่นเองเดินตรงมุ่งไปให้ทันเวลานั่งลงตั้งท่าอย่าช้ารอรีนี่ถ้าเกิดไปไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่แทนไม่น่าดีนะครับผมนะเป็นภาพที่ไม่น่าดูแน่นอน นะไปถึงห้องน้ำแล้วเอ้าฮึบฮึบเบงคนเก่งทำได้ปลดทุกข์ปล่อยไปตั้งใจเต็มที่เอ้าเด็กๆมา ออกหรือยังคอยฟังให้ดีได้ยินเสียงนี้ที่ก้องกังวานตุ๋มสบายตัวจังเลยหมั่นทำความสะอาดร่างกายบ่อยๆนะครับนี่เด็กๆเข้าน้ำเสร็จแล้วต้องล้างมือทุกครั้งเลยนะครับนะเรื่องอึหรือเรื่องอุจจาระเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายเรานี่แหละต้องขับถ่ายอยู่เสมอคราวนี้มาดูเรื่องของจิตใจกันบ้างดีกว่าแป๊บแป๊บแป๊บปวดแปลบในใจไม่ชอบสักนิดรู้สึกหงุดหงิดคิดหาเหตุผลนี่จะเห็นเลยนะบางทีเนี่ยจิตใจเราเนี่ยเหมือนมีอะไรอยู่ในใจขมุกขมัวอยู่เลยโกรธเศร้าเสียใจร้องไห้กังวลอารมณ์สับสนกระวนกระวายพี่แทนดูสิครับมีอะไรดำๆในใจเต็มไปหมดเลยล่ะถ้าเกิดจะทำอย่างนี้ต้องทำยังไงดีนะ อยากให้ใจว่างหาทางเข้าวัดค่อยๆฝึกหัดจัดการให้หายนั่งลงตั้งท่าหลับตาผ่อนคลายเผลอคิดสิ่งใดนิ่งไว้คนดีนะเด็กๆต้องลองนั่งสมาธิดูนะนะครับคิดปุ๊บรู้ปั๊บขวาหมับทันใดจับแล้วทิ้งไปจะได้สุขีพี่แทนลองดูสิเนี่ยในใจเรานะก็มีอุจจาระทางใจเหมือนกันมีขี้ต่างๆเต็มไปหมดเลยนี่มีขี้กลัวกลัวกระสาวกัดแล้วก็รถชนแล้วก็หมาเห่าแล้วก็หมากัดหายใจเข้าลึกๆสู้ไม่กลัวเราไม่กลัวผีเพราะผีไม่มีจริงแม่เราไม่กลัวไดโนเสาร์เพราะไดโนเสาร์ตายไปหมดแล้วไม่กลัวเลยแต่กลัวตัวต่ออย่างเดียวมีขี้งอนเจออะไรก็งอนเคยงอนพี่เพราะพี่ชอบแกล้งถ้าคุยด้วยบอกพี่ว่าอย่าตีมีขี้เกียจขี้เกียจเขียนหนังสือขี้เกียจเก็บของเล่นขี้เกียจไปโรงเรียนไม่ขี้เกียจต้องเขียนหนังสือแล้วไปโรงเรียนแล้วต้องเก็บของเล่นที่ไม่ขี้เกียจอ่ะมีขี้โมโหตีเพื่อนรังแกเพื่อนไม่ชอบแย่งกับเพื่อนไม่ขอโทษเพื่อนตั้งสติไม่ให้มาโหแล้วก็ขี้งกด้วยน้องชอบแต่งกน้องไม่อยากแบ่งเลยต้องหลอกน้องให้มาเล่นอย่างอื่นนะ
ึงจะได้ปล่อยวางหรือยังคอยฟังดูสิได้ยินเสียงนี้ที่ก้องกังวานตุ๊บอ่ะสบายใจจังเลยมันทำความสะอาดจิตใจบ่อยๆนะครับเด็กๆนะครับลองฝึกนั่งสมาธิดูนะส่วนคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้วิธีนี้เนี่ยคุยกับเด็กๆได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายและใจนะครับลองถามเด็กๆทุกวันว่าวันนี้นะครับอาจจะทำสติ๊กเกอร์ขึ้นมาวันนี้อึออกไหมอึเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์รูปยิ้มเลยนะวันไหนอึไม่ออกเลยท้องเสียก็อาจจะเป็นสติ๊กเกอร์หน้าบึ้งวันนี้ชวนเด็กๆคุยเอ๊ะที่โรงเรียนเป็นไงบ้างนะเด็กๆอาจจะตอบว่าอุ๊ยวันนี้โดนคุณครูชมมีสติ๊กเกอร์รูปหัวใจยิ้มเลยแต่วันนี้โอ้โดนเพื่อนแกล้งนะครับเป็นรูปหัวใจหน้าบึ้งนะครับเป็นการชวนเด็กๆคุยเช็คทั้งร่างกายและจิตใจได้ทุกวันเลยนะครับวันนี้นิทานเรื่องตุ๋มจบลงแล้วแล้วพี่แทนล่ะครับวันนี้มีอะไรมาฝากน้องๆบ้างนะครับวันนี้นะครับพี่แทนก็จะมีคำศัพท์มาแนะนำให้น้องๆจากเรื่องตุ๋มนะครับผมมาที่คำแรกกันก่อนเลยครับคำแรกนะครับเอ๊ที่ไหนเนี่ยเป็นที่ที่เราไปขับถ่ายทางกายครับผมอู้ไปทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำนี้ก็ต้องเป็นห้องน้ำไงครับใช่ครับห้องน้ำนะครับภาษาอังกฤษก็คือ toilet t o i l e t toilet ต่อไปคำที่2ครับห้องน้ำเนี่ยเราขับถ่ายทางกายแล้วขับถ่ายทางใจล่ะครับเราไปที่ไหนไปวัดครับใช่ครับวัดภาษาอังกฤษก็คือTemple T E M P L E Temple ต่อไปครับก็ตามเรื่องนะครับเราเนี่ยไปวัดเพื่อพยายามจะไปขับถ่ายทางจิตใจมีความรู้สึกอะไรบ้างครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบเศร้าๆไม่ค่อยดีเสียใจครับผมใช่ครับผมความเสียใจเนี่ยคือ sad S A D sad ต่อไปนะครับคือตรงข้างของความเสียใจคืออะไรครับดีใจครับใช่ครับดีใจก็คือ happy h a p p y happy ครับผมสุดท้ายนะครับก็คือความรู้สึกที่เราแบบเราไม่ชอบมากๆเลยเราแบบอารมณ์เสียเลยครับผมโกรธครับใช่ครับอารมณ์โกรธเนี่ยคือ angry a n g r y angryและนี่นะครับคือ5คำที่พี่แทนได้แนะนำให้น้องๆจากเรื่องตุ่มในวันนี้ครับผม Toilet T O I L E T Toilet ห้องน้ำ Temple T E M P L E Temple What Sad S A D Sadเสียใจ happy h a p p y happy มีความสุข angry a n g r y angry โกรธสำหรับวันนี้น้ำเมฆและพี่แทนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม